สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านหนองใหญ่นะครับตำบลสังขะนะครับอำเภอสังขะมาหาพี่คนหนึ่งนะครับที่ผมได้ทำการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับพี่ที่เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่กลับมาอยู่บ้านนอกเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับในเมืองอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีความคิดที่อยากตั้งบ้านนะครับมาทำที่ตรงเนี้ยที่ตรงสถานที่ที่พี่เขาอยู่เนี่ยมาพลิกฟื้นแผ่นดินหลังจากที่เมื่อก่อนน่ะปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็พี่เขามากลับมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนอกนะครับที่จังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะครับก็พี่เขาเป็นปลูกพืชผสมนะครับพืชผสมแล้วก็ใช้ให้ผมมาติดตั้งระบบน้ำโซลาร์เซลล์ให้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่บริเวณบ้านนะครับบ้านอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็บรรยากาศตัวนี้ก็เป็นสระน้ำนะครับตัวนี้สระน้ำที่พี่เขาให้รถขุดแล้วก็ถมดินบางส่วนมาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้ด้วยนะฮะสระน้ำนี้เติมมีบ่อบาดาลนะครับบ่อบาดาลอยู่ฝั่งข้างบ้านฝั่งนู้นนะครับเมื่อก่อนก็ใช้เครื่องปั่นไฟนะครับในการปั๊มบาดาลซับเมิร์ดขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่พี่ให้ผมมาติดชุดข้างหลังนะชุดแผงยาวนั่นแหละปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์นะครับปั๊มน้ำตัวนี้นะเดี๋ยวพี่เขาคลุมไว้เดี๋ยวมีภาพให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเย็นแล้วนะครับก็คือปั๊มทำงานไม่ได้แล้วนะครับ5 โมงเย็นกว่านะครับเป็นปั๊มหอยโข่งของ AC Brand นะครับหรือว่าที่รู้จักในตอนนี้ก็คือพี่มีโซลาร์เซลล์นะครับผมเอามาติดให้ชุดนี้ชุดแรกนะฮะชุดแรก4แผงปั๊ม2นิ้วหอยโข่งดูดจากสระนะครับก็ใช้ร่วมกันนะครับจากหลังจากที่ติดปั๊มหอยโข่งแล้วเนี่ยก็คือพี่ให้ผมบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งนะครับเดี๋ยวจะแบ่งปั๊มแผงจากหอยโข่งน่ะไปใช้กับซัมเมอร์ก็เลยให้มาติดตั้งซัมเมอร์มาเปลี่ยนซัมเมอร์ให้เลยนะครับก็เอาซัมเมอร์600 วัตต์นะครับ DC บัลเลตมานะครับแล้วก็ทำระบบที่ใส่คัทเอาหลังเต่าสลับไปใช้กับซัมเมอร์ในช่วงที่ยังไม่ได้ใช้ปั๊มหอยโข่งครับก็ได้ระยะหนึ่งจากนั้นพอมีการใช้น้ำเยอะๆนะครับท่านผู้ชมใช้น้ำเยอะๆมีการปลูกเพาะปลูกนะฮะ บริเวณนี้จะเพาะปลูกแพลนโกโก้500 ต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโกโก้ยังไม่ได้ลงพี่เขาก็เลยมีความคิดลงพืชอย่างอื่นไปก่อนที่พืชระยะสั้นและได้ผลผลิตเร็วนะครับก็มีทั้งฟักทองแล้วก็ขลังนู่นจะเป็นหลักๆคือมันเทศนะครับมันเทศมันหัวนะครับตอนนี้ก็เกือบจะอีกไม่กี่เดือนก็ได้ขุดขายแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของสร้างรายได้ก่อนหมายถึงว่ามาปุ๊บเราลงทุนเอาเงินมาลงทุนปุ๊บมันต้องมีพืชสักอย่างที่จะทำรายได้ให้เราก่อนให้เรานั้นมีรายได้ในการทำระบบทำน้ำทำอะไรต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเดี๋ยวยังไงมาถามพี่เขาอีกทีว่าลงทุนไปเท่าไหร่แล้วนะครับกี่แสนแล้วนะฮะตั้งแต่ขุดสระเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยในส่วนของปั๊มซับเมิร์ดที่เติมเนี่ยท่อมันก็เลยบอกว่าขอเพิ่มอีก2แผงให้หน่อยนะครับเป็นชุด600 วัตต์แล้วก็เพิ่มอีก2แผงเลยจะได้แยกกันใช้ให้เต็มที่เลยนะเพราะใช้น้ำมากขึ้นใช้หอยโข่งยาวนานขึ้นก็ยังไม่มีเวลาไปสลับไปใช้ปั๊มบาดาลนะฮะก็เลยมาพี่เขาซื้อแผงมาก็บอกว่าพี่ไปหาแผงมาเลยเดี๋ยวผมไปช่วยเพิ่มให้นะครับก็แผงมาตัวนี้เป็นแผง340 วัตต์หรือเปล่านะฮะ335 วัตต์นะครับของตัวเนี้ยยี่ห้อเนี้ยนะครับก็โอเคพี่ซื้อมาแล้วก็เลยมาช่วยติดตั้งให้นะฮะติดตั้งเพราะว่าพี่เขาทำตัวนี้แบบย้ายหมุนได้ตามตะวันตัวนี้หมุนได้ตามตะวันเลยนะหมุนได้ตามตะวันก็อันนี้พี่นงเขาทำชื่อนงเหมือนกันชื่อเหมือนผมแหละ นะครับอันนี้ก็พี่เขาทำเองก็โอเคเป็นดีไซน์ดีมากเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าหมุนได้ตามตะวันก็เราต้องการหมุนก็แค่มาตัวนี้ออกแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็หมุนได้เลยนะฮะเนี่ยก็หมุนตามตะวันนะฮะหมุนเอาแม่นวดมือแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วสุดยอดแล้วนะฮะในการที่จะทำให้ประสิทธิภาพการรับแสงของแผงเนี่ยดีขึ้นมากนะฮะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวไปนั่งคุยกับพี่นงเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าชีวิตแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามาแล้วทำได้เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาปลูกอย่างอื่นอยู่เราอยากทำเหมือนที่เราแพลนไว้เนี่ยลงทุนก็เป็นหลักแสนเหมือนกันใช่ไหมพี่นงหลักแสนเลยไม่ใช่หลักแสนเหมือนกันครับ โอเคเดี๋ยวเราไป
นั่งคุยกันโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้มานั่งคุยสบายๆนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องแนะนำก่อนนี่ก็คือพี่นงเนาะชื่อเหมือนกันสวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนก็พี่นงเป็นคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็คือแต่งงานเสร็จก็พาภรรยาเนาะเข้าไปที่จังหวัดอะไรนะแรกๆนี่เข้าปทุมธานีปทุมธานีเหรอโอ้ผมนึกว่าพี่อยู่มาจากชลบุรีระยองเลยนะเริ่มต้นจากปทุมก็ไปที่ระยองแล้วก็อยู่ที่ระยองชลบุรีอยู่อ๋อลักษณะงานตอนนั้นเป็นยังไงพี่งานเชื่อมงานเชื่อมเนาะงานโครงเหล็กงานโครงเหล็กเชื่อมก็เป็นเชื่อมเนาะตอนนั้นก็คือทำงานทุกวันมีวันหยุดไหมหรือเป็นงานของตัวเองหรือเป็นของบริษัทของไปตามผู้รับเหมาตามผู้รับเหมาลูกน้องเป็นลูกน้องผู้รับเหมาเป็นลูกน้องผู้รับเหมาไปแล้วก็เป็นช่างประกอบเป็นอะไรพวกนี้ช่างเชื่อมแล้วคิดยังไงพี่ถึงคิดนานไหมกันที่จะกลับมาอยู่บ้านเนี่ยหรือว่าตัดสินใจกันเลยมีแพลนไว้แพลนมากันเป็นปีเหมือนกันคุยกันกับแฟนมันเหนื่อยเนาะพอมาหลังๆนี่เรามารับเหมาเองอ๋อรับเองเนาะช่วงพอมารับเหมาเองเป็น10ปีนะเป็น10ปีเลยเหรอครับโอ้โหเป็นผู้รับเหมาก็คือรับเหมาเองจากที่เรามาเป็นลูกน้องเขาก็เราก็ขยับมาเป็นผู้รับเหมาเองหางานเองแล้วก็จัดการเองเนาะก็คือไอเนี้ยมันเป็นความเขาเรียกว่าใครก็อยากรับเหมาเองนะถ้าเป็นช่างอ่ะเหมือนผมเองก็ถ้าผมพัฒนาฝีมือของตัวเองพอรู้งานแล้วก็อยากแยกออกมารับเหมาเองอาจจะไม่ใช่งานใหญ่นะเป็นงานที่เราทำได้พอมาเป็นผู้รับเหมามันก็ดีนะเห็นเงินเยอะรับกันเป็นเดือนละเป็นแสนสองสามแสนมีลูกน้องกี่คนก็มีที่ดูแลกันอยู่บางงานที่เรารับโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็รับคนเยอะเป็น10อ๋อเป็น10คนอะไรเงี้ยพองานน้อยๆแล้วก็ 3-4 คนแล้วก็หลังจากที่อยู่ระยองนี้10ปีป่ะเกือบ10ปี10เลยแหละ10ปีเนาะแล้วก็ตั้งใจกลับมาอยู่บ้านตอนนั้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรปลูกอ้อยหรือเป็นอะไรเป็นที่ยังไงหรือที่นาแรกเลยเป็นยางพาราเป็นยางพาราใช่ไหมมีที่ทั้งหมดกี่ไร่นะที่บริเวณนี้ทั้งหมด27ไร่27เนาะที่แรกเป็นของแม่อยู่ตอนนี้ก็แม่ก็แบ่งให้แบ่งให้แล้วก็มีตรงนี้เป็นยางพาราจากพาราเสร็จยางพาราตายพี่สาวก็ตัดยางพาราทิ้งปลูกอ้อยปลูกอ้อยเขาปลูกอ้อยอีกเสร็จก็เราไปอยู่ก็เลยเขาโลอ้อยคือพืชสุดท้ายก่อนที่จะแปลงเป็นพวกนี้ก็คืออ้อยอ้อยอ้อยตอนนี้ตอนนั้นก็แล้วก็เริ่มขุดสระนี่อันดับแรกก็มาขุดสระเลยใช่ไหมขุดสระเนี่ยเมื่อพฤศจิกาแต่เห็นบาดาลนี่มีมาก่อนบาดาลนี่เขาขุดโครงการอ้อยของอ๋อตรงนี้ก็เป็นอ้อยบาดาลเกษตรเนาะโครงการของอ้อยพ่อตาแกมาเจาะไว้ให้แล้วก็ตัดอ้อยส่งเขาพ่อทีแรกแกคือจะสูบน้ำปลูกอ้อยปลูกอ้อยมันพอไหมตอนนั้นเพียงพอไหมเขาไม่ค่อยได้สูบหรอกไม่ค่อยได้สูบเนาะสู้ค่าน้ำมันไม่ไหวหรอกเพราะว่าผมเห็นอ้อยที่บ้านเราปลูกไม่ค่อยได้ให้น้ำหยดอะไรเลยนะถ้าแบบไม่ทำแบบหนักจริงๆอันนี้ทีนี้มาเริ่มขุดสระนี่หมดไปเท่าไหร่ฮะสระได้หมดไป 50,000 50,000 แล้วก็ถมตรงนี้บางส่วนใช่ไหมครับถมทั้งหมดเลยเอาดินจากสระถมทั้งหมดเลยดินจากสระที่ตรงนี้มันจะต่ำก็ถมแล้วก็พฤศจิกาแล้วตรงนี้ถ้าโลอ้อยออกเขาหวานข้าวอ๋อลูกอ้อยหวานข้าวก่อนเขาหวานข้าวพอว่ามาขึ้นมาปุ๊บไหนๆก็จะมาอยู่แล้วบาดาลมีแล้วเอาสายสักลูกเอาไปเติมก็จะรอไอ้โครงการ 2,500 สมทบก็กลัวช้าเกินช้าใช่ไหมที่ขุดสระให้ 2,500 ครับคือจ่ายแค่ค่าน้ำมันให้ประมาณนั้นใช่ไหมโครงการเคยได้ยินอยู่นะผมเคยเข้าไปดูอยู่โครงการก็ลงมาถึงก็มาเดินดูปุ๊บโทรหารถแมคโครเลยดูพื้นที่ปุ๊บตกลงขุดเลยขุดเลยใช่ไหมครับ ขอให้ได้เร็วก่อนนะจัดเลยครับนะฮะทีนี้ก็น้ำมันก็ออกเนาะออกแล้วออกช่วงนั้นน้ำออกด้วยช่วงนั้นมันน้ำหน้าดินมันยังเยอะอยู่ครับทีนี้ก็เริ่มมาติดโซล่าเซลล์ทีนี้โซล่าเซลล์นี้ชุดนี้ผมเองก็จำไม่ได้ 30,000 กว่าบาทถูกไหมพี่ตอนนั้นชุดแรกอ่ะชุดที่39ประมาณนั้นแล้วก็มีชุดในตัวบ้านนะบางส่วนผมเองมาพูดแบบไม่มีสคริปต์เลยนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็ทีนี้สะ 50,000 กว่าบาททีนี้ระบบโซล่าเซลล์ระบบไฟ 30,000 กว่าบาทรวมแผงเนี่ยแล้วก็ปั๊มอีกก็ประมาณ5-60,000กว่าบาทถูกไหมฮะเนี่ยปั๊มตัวใหม่เนาะตอนนั้นระบบไฟ40,000บวกอีก18,000บวกอีก7,400ตอนนั้นล่าสุดทำไม่ได้ละประมาณรวม70,000ประมาณเดี๋ยวกบันร่วม70,000นะค่าระบบน้ำเนี่ยแล้วท่อนะไอ้ท่อที่ซื้อเองนะยังไม่รวมยังไม่รวมท่อนะก็คือระบบน้ำก็ท่อประมาณกี่พันฮะกะประมาณนะก็พอ
ท่อตีไปสัก100เส้นละ100เส้นท่อ2นิ้วด้วยถูกมั้ยท่อ2นิ้วท่อ2นิ้ว100เส้นเพราะว่าพี่เขาส่งน้ำจากตรงเนี้ยตรงสระน้ำไปศูนย์นู้นประมาณ200กว่าเมตรฮะ200กว่าเมตรรวม300เมตรเออ300เมตรอะไรด้วยซิกแซกไปก็300เมตรไปเลยท่อ2นิ้วนะครับแล้วก็ตัวแอร์แวร์เนี่ยจะเป็นแอร์แวร์3นิ้ว3หรือ4นิ้วแอร์แวร์3นิ้วอีก4จุดเออ3นิ้ว4จุดเพราะแอร์แวร์ก็ชุดละ 1,000 อ่าแอร์แวร์ชุดละ 1,000 นะฮะแอร์แวร์ชุดละ 1,000 ค่าวัสดุท่ออีกเท่าไหร่นะ100เส้นท่ออีก100เส้นเทปน้ำหยดรวมอีก10 8ม้วน8ม้วนก็คร่าวๆน่าจะหลักหมื่นกันระบบท่อแล้วก็สายน้ำถูกไหมระบบท่อกันน่าจะร่วม 20,000 นะนะฮะระบบก็คือระบบท่อแล้วก็เทปน้ำหยดเทปน้ำหยดนะฮะท่านผู้ชมก็วาล์วน้ำหยดต่างๆอีกประมาณ 20,000 นะครับเพราะฉะนั้นระบบน้ำโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ระบบไฟที่ใช้บ้านประมาณนึงอ่ะหลอดก็มีไม่ได้ระบบใหญ่นะเป็นหลอด3หลอดแล้วก็ใช้ชาร์จมือถือเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็รวมเป็นแสนแล้วนะฮะระบบอันนี้ก็คือระบบแรกๆนี่คือลงทุนครั้งแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยพี่เขามีแพลนจะปลูกโกโก้ใช่ไหมพี่ปลูกโกโก้ในประมาณ500ต้นตอนนี้โกโก้พี่เขาเอามาตั้งนานแล้วแหละก็คือพันตามที่เห็นนะฮะพันอยู่หลังบ้านก็คือดูแลก่อนก่อนที่จะลงปลูกช่วงไหนพี่ช่วงฝนนะต้นกรกฎาต้นกรกฎานะคะทีนี้โกโก้เนี่ยก็คือจุดมุ่งหมายของพี่ก็คือปลูกพืชผสมเหมือนกันถูกไหมใช่ปลูกพืชผสมก็คือตามที่พี่เคยบอกผมก็คือมีโกโก้มีหลักก็คือโกโก้ที่แรกเลยว่าจะรอปลูกโกโก้เดือนนี้แหละพฤษภานะแต่นี้เราเริ่มมาอยู่บ้านเมื่อมกรากุมภามีนาถึงมีนาลูกเราต้องรีบหาใช้จ่ายไงใช่เราต้องหารายได้หารายได้ก็คืออะไรไม่ได้เลยก็คือ เหมือนว่าเราลงทุนแล้วโอเคเรามีเงินลงทุนแล้วแต่ว่าเงินมันก็หมดเหมือนกันไงทีนี้เราต้องทำยังไงให้หาเป็นพืชที่เหมือนที่ผมเคยบอกต้นคลิปแล้วว่าเอาพืชที่สร้างรายได้ให้เราเร็วที่สุดก่อนเราจะได้มีเงินมาทำต่อนะฮะเราจะได้มีเงินมาทำระบบต่อเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยทั้งหมดมันก็ยังเราต้องใช้ต้องกินต้องใช้นะฮะอยู่บ้านนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นปลูกทุกอย่างนะเห็นปลูกทั้งขิงข่าตะไคร้เรามีหมดแหละแต่ว่ามันจะมีเงินที่เราจะต้องใช้ค่าน้ำมันรถค่าลูกเรียนค่ากินขนมลูกอะไรเนี่ยทุกอย่างอ่ะมีค่าใช้จ่ายก็เลยค้นคว้าหาดูใน YouTube หาว่าจะปลูกอะไรดีแล้วจะขายที่ไหนก็บังเอิญก็จริงดูมาตั้งนานแล้วคลิปนี้แต่ยังไม่ตัดสินใจครับดูคลิปครูอุปกรณ์นะครูอุปกรณ์เนาะพี่อุปกรณ์นะผมก็เรียกเขาพี่ก็รู้จักได้เห็นพ่อค้าเขาก็เลยเขาให้เบอร์ก็ลองโทรถามดูเขาก็มาดูที่ก็ให้คำปรึกษาก็จนได้ตกลงปลูกนี่ก็คือแล้วแกก็พอดีอยู่ใกล้กันด้วยครับครับอันนี้อะไรนะไอ้มันเทศตอนนี้มีมันม่วงญี่ปุ่นมันม่วงญี่ปุ่นเนาะมันม่วงญี่ปุ่นก็คือมีลูกค้ามีพ่อค้ามารอรับซื้ออยู่แล้วแล้วก็มีการซื้อเขาสนับสนุนการทำสัญญาการทำสัญญาการส่งเสริมในการปลูกพืชตัวนี้ให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลจนการเก็บเกี่ยวแล้วจนเก็บเกี่ยวเนาะนะครับนี่คือพืชอย่างแรกเลยที่พี่นงเอามา เพื่อที่จะสร้างรายได้ก่อนแล้วเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากก็คือก็ตระกูลมันเทศอ่ะเนาะมันตามที่บอกพูดถึงยากมันระบบน้ำระบบน้ำปลูกหน้าแรงแล้วไม่มีน้ำแต่พี่นงเขาเริ่มต้นระบบน้ำก่อนนะครับก่อนหน้านี้ที่มาทำติดตั้งให้ก็เคยถ่ายแบบโอ้โหดินนี่แบบดินแห้งดินอะไรก็คือท้องฟงฟางนี่ขนมาปูหมดนะฮะแล้วก็ฉีดน้ำเปล่าเลยรถพวกเนี้ยฉีดน้ำเปล่าให้มันชื้นไปเนี่ยก่อนที่จะลงมันเทศก่อนที่จะก็คือมีการศึกษามาก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ละแวกข้างๆมีแต่พืชเดิมๆนะฮะพืชที่เขาทำอยู่ก็คืออ้อยนะครับยางพารานะครับยางพาราช่วงนี้ก็ราคาตกนะฮะแล้วมันหยิบมากินไม่ได้ยังว่ามันหยิบมากินไม่ได้ทีนี้ก็เลยที่ตรงเนี้ยเป็นที่มาเปลี่ยนเลยฮะเป็นพืชผสมที่แบบไม่มีใครละแวกนี้ปลูกเลยนะฮะไม่มีใครทำไม่มีใครกล้าทำไม่มีใครกล้าทำเลยก็เลยลงทุนสูงมากเริ่มลงทุนสูงตั้งแต่แรกกลัวไม่ได้ผลนี่ก็คือกลัวไม่ได้ผลแล้วก็กลัวโดนหลอกปลูกมันจะขายได้จริงหรือเปล่านั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ฟักทองสวยมากเลยนะฮะก็ฟักทองแล้วก็หลังบ้านอะไรนะฟักทองกันฟักทองแล้วก็รอบๆเนี่ยเป็นพืชเนี่ยเป็นที่เอาทำสวนครัวอะไรก็คือนี่คือการกลับมา
อยู่บ้านแล้วเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คงจะต่อไปก็คือหลังจากลงโกโก้ได้เนี่ยก็จะมีพืชที่ยืนต้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเป็นร่มเงาไปเรื่อยนะอันนี้ที่ยังไม่ปลูกเพราะว่าเรายังมาร์คมันต้องมาร์คจุดมันใช่ไหมเลี้ยวให้มันดีก่อนเดี๋ยวเวลาเราปลูกไปแล้วไม่เหมาะไปย้ายอีกเดี๋ยวก็ตายก็เลยรอดูก่อนก็คือไอ้มันเทศนี่อีกกี่เดือนนะได้เก็บพี่ถึงก็3เดือนนะทีละ3เดือนทีก็ไม่เต็ม3เดือนหรอกตอนนี้ปลูกกี่เดือนแล้วนะพรุ่งนี้จะครบ50วันพรุ่งนี้จะครบ50วันพรุ่งนี้จะครบ50วันก็เดือนกว่าเนาะเดือนกว่ามันเทศนี่น้ำหยดเลยเออน้ำหยดน้ำหยดน้ำพุ่งในนั้นน่ะน้ำหยดก็เบิดแบ่งโซนไปมันไม่มีแค่ตัวแอร์แวร์อย่างเดียวมันมีตัวอะไรเวนจูรี่อะไรเวนจูรี่ด้วยที่ดูดปุ๋ยป่ะใช่เราต้องให้ปุ๋ยให้ยาตามระบบที่ของเขาที่เขาแนะนำมานะก็คือเขาให้ทั้งต้นพันธุ์มาเลยครับเราอันนี้ให้ตั้งแต่ต้นพันธุ์แล้วก็ให้ปุ๋ยมาสูตรนั้นสูตรนี้อันนี้ลงทุนไปเท่าไหร่นะพี่ไอค่าต้นพันธุ์เนี่ยปลูกพวกเนี้ยไอเฉพาะมันเทศนะตอนนี้หมดไปน่าจะ 30,000 รวมปุ๋ยอะไรเนาะ 30,000 นี่คือรอเก็บเกี่ยวแล้วถูกมั้ย30,000 นี่คือต้นทุนของอันนี้กี่ไร่นะเฉพาะมันเทศเนี่ย5ไร่5ไร่นะฮะท่านผู้ชม5ไร่ก็กิโลละเท่าไหร่นะยอดมันนี่เขารับซื้อยอดมันนี่ยอดละบาทยอดละบาทยอดมันยอดละบาทเนาะไร่ละ 5,000 ยอดไร่ละ 5,000 ยอดแล้วก็จำหน่ายเขารับซื้อที่กิโลเท่าไหร่นะก็ซื้อตามราคาตามราคาที่เขาตอนนี้ที่เขาบอกกันก็ประมาณ6บาท5 6บาทเนาะ6บาทก็เดี๋ยวใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนี่คือถ้าตัวนี้ขายได้ก็เป็นรายได้พืชหลักๆส่วนแรกเลยที่สามารถที่จะเอาเงินตัวนี้ไปต่อยอดแล้วก็ก็คือต้องมีรายได้เราก็ทำมันเป็นรายได้ได้นะครับเป็นพืชที่แบบแผนแรกก็คือถอนมันเทศออกก็ปลูกโกโก้ระหว่างร่องโกโก้ก็จะลงฟักทองนะฮะก็เป็นคือในร่องหนึ่งอ่ะมันปลูกพืชได้หลายอย่างนะครับเหมือนที่พี่บอกที่ดู YouTube ของพี่ประกรณ์น่ะผมจะเรียกว่าพี่ประกรณ์อาจารย์ท่านอาจารย์ประกรณ์นั่นแหละเป็นแฟนคลับแกอยู่ก็ดูติดตามกันผมก็เป็นแฟนคลับพี่เหมือนกันก็พี่ก็ไปเยี่ยมบ้านหลังน้อยแล้วนะก็ในที่นั่นนะพี่ประกรณ์เขาก็ปลูกกล้วยผสมสลับกันไปทั้งข้าวโพดทั้งอะไรนะฮะแล้วก็ระบบน้ำโซลาร์เซลล์ก็คือสำคัญที่ระบบน้ำนี่แหละฮะถ้าเรามาปลูกแล้วหาระบบน้ำทีหลังนี่แย่นะเพิ่งมาเริ่มต้นนี่ได้3เดือนเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรที่มันจะเป็นต้นเราก็เน้นเลยที่ว่ามันสร้างรายได้ก่อนสร้างรายได้ให้เร็วที่สุดนะฮะเราพอมีรายได้มาโอเคเราขยับได้ไปต่ออีกหนึ่งปีมันก็จะเริ่มมีกล้วยมีอะไรขึ้นต้นขึ้นมานะฮะโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็นะฮะพามาดูพี่นงนะครับเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่อยากกลับบ้านเกิดนะครับเหมือนที่คล้ายๆกับผมเลยนะครับอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่แบบบ้านเรานะครับและทำในสิ่งที่มันอิสระมากขึ้นมีกรอบไม่มีใครมาเรามีเวลาที่จะคิดว่าเราจะทำอะไรปลูกอะไรวันนี้เราจะกินอะไรแล้วคิดต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับกับครอบครัวที่แบบธรรมดานะครับก็มีลูกพี่นงก็มีลูกนะฮะมีลูกสาวนะครับก็เลี้ยงแบบธรรมดานะครับแบบบ้านๆแล้วก็มีเติบโตท่ามกลางการเกษตรพอดีการเกษตรที่เป็นยุคใหม่อยากมาอยู่กับลูกว่าเมื่อก่อนนี้ลูกอยู่กับแม่กับยายเนาะก็พอดีอะไรกับลูกก็อยากอยู่กับลูกทํางานก็ไม่ได้กลับมาพอดีมาพ้นโควิดพอดีพอเนาะมาก่อนโควิดได้1เดือนมาก่อนได้1เดือนพอดีก่อนนะครับท่านผู้ชมก็มีอะไรก็เดี๋ยวผมพามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเวลาปลูกโกโก้แล้วแล้วก็ลงนู่นนี่นั่นมาดูระบบเรื่อยๆนะครับก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมดูแลให้อยู่เพราะว่าพี่นงเป็นลูกค้าโซล่าเซลล์ของผมเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะท่านผู้ชมนะครับสนใจเรื่องโซล่าเซลล์ระบบน้ำหรือใครที่อยากเข้ามาดูระบบจริงในระแวกเงี้ยก็คือโซล่าเซลล์อยากให้มาดูระบบก่อนนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็เข้ามาได้ที่บ้านหนองใหญ่เนาะบ้านหนองใหญ่บ้านหนองใหญ่ตำบลสังขะนะครับหรือว่าติดต่อบ้านหลังน้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดเบอร์อีกทีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวให้ไว้ด้านล่างใต้คลิปแล้วกันคลิกดูนะครับสนใจพืชสนใจพืชมาศึกษาได้เพราะว่ามันเทศเป็นอะไรมันเทศเป็นมันเทศเนี่ยก็คือเป็นพืชที่ถือว่าปลูกไม่ยากนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันมีตลาดรับซื้ออยู่แล้วทุกวันเนี่ยคนกินจะมากแล้วนะครับคนที่บริโภคมากคนที่ปลูกจะน้อยลงนะฮะก็สนใจยังไงเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตทั้งระบบน้ำเนี่ยแอร์แวร์เนี่ยส่งไกลถึง200กว่าเมตรนะฮะใช้แอร์แวร์ตั้งกี่จุดถึงจะส่งแล้วระบบน้ำเนี่ยเป็นน้ำหยดนะน้ำหยดที่นู่นก็เปิด
เปิดยาวเลยเปิดแต่ต้องแบ่งโซนเปิดแล้วเนาะพี่แบ่งโซนเปิดแบ่งโซนเปิดไปใช้ปั๊มหอยโข่งขนาด2แรง2DC นะครับ2แรงใช้4แผงนะครับของปั๊มของพี่มีโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คือใช้ตัวนี้เนี่ยในการดันน้ำไปแล้วใส่น้ำหยดไปตอนนี้พี่นงยังไม่มีแทงค์สำรองน้ำคาดว่าอนาคตก็น่าจะมีแหละอนาคตอันไกลถ้าไม่จำเป็นแล้วนะเราใช้สระอยู่แล้วใช่ถ้าแบบไม่จำเป็นมากนะก็คงไม่ต้องทำก็ลองดูว่าตอนปลูกโกโก้ไปก่อนเนาะนะครับให้มันมีรายได้ไปก่อนแล้วค่อยทำต่อนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะท่านผู้ชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ